ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มและพิธีกรอย่างนิกกี้นัชชัตที่ตอนนี้ก็มูฟออนได้แล้วพร้อมกับออกมายอมรับว่าตอนนี้มีคนคุยแล้วและก็เป็นสาวนอกวงการตอนนี้แค่คุยก็ยังไม่ได้เรียกว่าแฟนฝ่ายหญิงเป็นคนที่น่ารักและตรงสเปคมากล่าสุดนิกกี้ก็ได้ควนสาวนอกวงการเปียโนนิชาภัทรมาเทียทัพช้างศึกระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติสิงคโปร์ณสนามราชคัมมังคาลานกีฬาสถานเมื่อวันที่11มิถุนายน67ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งใหญ่เลยทีเดียวหลังจากที่ทั้งคู่ได้ไลฟ์คู่กันในช่องของตัวเองมาได้สักพักแล้ว